วยเหมือนเดิมสวยจริงและที่สำคัญคือเราเห็นหน้ามานานแล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะดูข่าวดูอะไรคือเวลาแบบว่าพี่อ่านข่าวอ่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่านักข่าวคนนี้ต้องไม่เคยโกรธอะไรแน่ๆเลยอ่ะทำไมอ่ะยิ้มตลอดหรือแบบดูแบบว่าอารมณ์ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อยากให้คุณผู้ชมแบบอารมณ์ดีไปไงเพราะข่าววันๆอ่ะโหมีแต่ข่าวแต่ละข่าวใช่ค่ะบางทีเนี่ยยิ้มผิดก็ไม่ได้นะเคยด้วยนะเมื่อก่อนสมมติเป็นเหตุการณ์แบบว่ากำลังเศร้าอยู่เลยผู้ชมคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาค่ะไม่ได้จบก็ไม่ได้เหมือนไม่เข้าใจอารมณ์ประชาชนก็เลยต้องแบบเออนะปรับตามอะไรอย่างเงี้ยพี่นิมอ่านข่าวมากี่ปีแล้วยี่สิบแล้วค่ะ20 ปีแต่พี่ยังเหมือนเดิมเลยนะอุ้ยน่ารักบางคนเข้าวงการมาไม่กี่ปีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปแล้วไม่นี่ก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมอย่าพูดว่าเหมือนเดิมพี่นิปหมอเดิมใช่แต่ตอนนี้พี่นิปย้ายมาอยู่ช่องวัน31ของเราเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะมาเป็นมายังไงมาอยู่ช่องวัน31ครับก็จริงๆอ่ะเอาจริงๆเหมือนแบบเราได้รู้จักกันแล้วก็พูดคุยกันมาประมาณสัก2ปีได้แล้วนะคะเออว่าจะแบบเออสนใจอยากจะมาร่วมงานแล้วก็สุดท้ายที่ตัดสินใจเลยเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของข่าวเที่ยงที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากทำแบบนี้แหละคือยังไงครับข่าวเที่ยงช่องวันของเรานะคะก็คือคอนเซ็ปต์คือนอกเหนือจากนำเสนอข่าวแล้วเราคัดสรรเอาข่าวที่มันมีประโยชน์แล้วก็มุมที่มันมีประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้เราดูข่าวที่ไหนเราก็ดูได้ใช่ไหมคะมือถือแท็บเล็ตมีแบบทุกสื่อออนไลน์มีหมดแต่มันไม่มีคนกลั่นกรองให้เราไงแต่ข่าวเที่ยงช่องวันเรากั่นกรองให้นะคะเหมือนย่อยให้เราฟังแล้วเรารู้สึกเข้าใจง่ายใช่ค่ะไม่ต้องแบบว่าคิดตามเยอะมากนะคือฟังปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้เลยเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายใช่ค่ะก็นำเสนอให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือจากข่าวเนี้ยคุณได้ประโยชน์อะไรเออเราอาจจะต้องเรียนรู้นะกลโกงแบบนี้เราต้องระวังตัวไม่ใช่แค่อ่านข่าวธรรมดาแต่ว่าเราต้องเอาประโยชน์จากข่าวนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยหนูอยากรู้ว่าตั้งแต่พี่นิปเป็นนักข่าวมาเป็นผู้ประกาศข่าวมาเคยพูดข่าวแบบผิดแล้วเราตลกแบบจนวันนี้ไหมแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นฉันก็เคยพลาดอย่างเงี้ยแย่มากมันเป็นตราบาปในชีวิตอย่างหนึ่งยังไงครับน้องจำตอนที่มีเหตุสึนามิได้ไหมคะจำได้ครับโอ้ยเป็นข่าวเศร้าทุกช่องรายงานข่าวสึนามิกันแบบเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนควงกะอะค่ะไปยาวเลยตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มทำแบบเนี้ย3วันต่อนอนที่สถานีเลยแล้วก็ตื่นมาทำต่อทำเนี้ยจนกระทั่งเข้าวันที่3มันเริ่มไม่ไหวมันเริ่มไม่ไหวจริงจริงแล้วอะแรมเริ่มเต็มทุกอย่างมันเหมือนโหลดอะครับคุณผู้ชมคะไปที่ศูนย์ธรรมสิทธิ์รังสรรค์เอ๊ะคนที่นั่งฟังอยู่ศูนย์ที่มันอยู่ตรงไหนก็ศูนย์ธรรมสิทธิ์ที่ขายรังสรรค์โลละ20บาทแล้วสมัยก่อนจะมีบรรณาธิการอยู่ในหูฟังใช่ไหมคะผู้ประกาศข่าวจะมีหูฟังเนาะเขาพูดมาเลยหวานไหมรังสรรค์รังสรรค์แล้วหวานไหมหวานไหมแล้วตอนนั้นพี่นิฟทำไงตอนนั้นเลิกลักป่ะแบบคือขำมากในใจคือขำมากแต่แบบอุ๊ยขำออกไปไม่ได้นะสึนามิอ่ะมันมีแต่ความสูญเสียมันมีแต่ผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะนี่ไปแนวโกรธไปขออภัยค่ะแล้วก็ใส่ต่อ